พาคุณผู้ชมไปดูโครงการเกษตรแก้จนพ้นหนี้วิถีคนเซกากันหน่อยนะคะแหมใครๆก็อยากจะพ้นหนี้นะคะไม่ยากไม่จนนะคะไปดูค่ะคุณผู้ชมคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณวิสิทธิ์ศรีสุวรรณได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบึงกาฬค่ะไปเยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรเซกาจำกัดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเขาประสบความสำเร็จในการสนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพเลี้ยงหมูปลูกพืชแล้วก็สร้างระบบน้ำในไร่นาค่ะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มและสามารถเอาเงินมาชำระคืนสหกรณ์ค่ะก็เป็นหนี้สหกรณ์นี่แหละนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีผลกำไรในที่สุดนั่นเองนะคะโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬโครงการแก้จนพ้นหนี้วิถีคนเซกาทำมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะแล้วก็ในปี2558เนี่ยเขามีการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพาราในพื้นที่บึงกาฬจำนวนมากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็เลยกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อนำไปลงทุนในสวนยางพาราและปี2560เกิดภาวะวิกฤตพาราเนี่ยโอ้โหยางราคาตกเลยนะคะต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นสมาชิกประสบปัญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดและมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาหนี้สินสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬก็ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเซกาจำกัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างโดยเปลี่ยนวิถีคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียงตามคำกล่าวที่บอกว่าเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นเองนะคะมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการระยะแรก118รายแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ3กลุ่มได้แก่กลุ่มนาเฮาผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มคนเลี้ยงหมูแล้วก็กลุ่มเกษตรผสมผสานนะคะทางสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬก็ประสานความร่วมมือแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมีหน่วยงานที่ทำร่วมกันเนี่ยในรูปแบบ3มิติเลยนะคะมีมิติด้านองค์ความรู้มิติด้านเงินทุนอุปกรณ์มิติด้านการตลาดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยและก็อุปกรณ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ด้วยนะคะเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะทำให้สมาชิกมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพเพิ่มชำระหนี้สหกรณ์ได้ค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาหนี้ค้างกับสหกรณ์จนกระทั่งปี2564สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 56,474 บาทต่อเดือนนะคะและในปี64เนี่ยได้รับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้และมีสมาชิกต้นแบบทำให้สมาชิกรายอื่นเนี่ยสนใจเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากสมาชิก118รายก็เริ่มเพิ่มเป็น179รายสหกรณ์ก็ยังมีแหล่งศึกษาดูงานเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพแล้วก็รวมกลุ่มมีสหกรณ์อื่นมีคนมาดูงานประมาณปีนึงเนี่ย 1,750 รายเลยนะคะท่านวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์บอกว่าการลงพื้นที่บึงกาฬครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สมาชิกกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์มากกว่า200รายคิดเป็นร้อยละ10ของสมาชิกนะคะถ้าหากมีการขยายผลออกไปก็คาดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเซกาทั้งหมดนี่ถือเป็นต้นแบบของสหกรณ์การเกษตรอื่นๆเลยนะคะสามารถใช้เป็นแบบอย่างต่อไปได้ค่ะในความสำเร็จเนี่ยครับสหกรณ์การเกษตรเซกาก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกได้โดยใช้ในเรื่องของอาชีพแก้หนี้นะครับที่เป็นเมนูต่างๆให้สมาชิกเขาเลือกตามความถนัดของเขาความสำเร็จอันนี้นะครับตัวเซกาเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายไปสู่สหกรณ์อื่นๆในจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงศักยภาพของสหกรณ์หลายๆแห่งนะครับที่พยายามจะช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตครับ